สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิป Channel คลิปนี้ก็มีอยู่กันในเกม Horizon Zero Dawn อ่ะและพาร์ทนี้เราจะไป Graveheart กันไปหาความจริงกันต่อนะครับความจริงของโลกใบนี้ที่บริษัทของเขาชื่ออะไรนะจาเลตหรือเปล่าโอเคฉันไม่ได้โชว์อะไรให้ดูในโฟกัสเลยนะเธอต้องตามหาเองแล้วแบบเนี้ยโอเคขอบคุณมากช่วยได้เยอะเลยต้องไปตามหาคนเดียวเห็นบ้าเกฟฮอตครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนโอ้มีโจรด้วยซุ่มอยู่ก็ไม่บอกแหมหันมาโอเคพังเยี่ยมดูอะไรกันอยู่อ่ะพี่ดูอะไรกันอยู่งงเต็มหน้าเอาไปสบายชิวยิงแบบหลบซ่อนเก็บของครับไปต่อเกฟเฮิร์ตมียาตรงนี้ด้วยใช่ไหมเก็บยาก่อนเอาไม่ใช่ยาปะทุกเก็บให้หมดครับงกคนมันงกอ้าวนี่มันมีเศษซากขยะให้คนเอาไปขายได้นะนาฬิกากับแหวนไปเก็บฮอตเป็นไงต่อไม่มีใครอยู่ใช่ไหมไม่มีนี่ไงเกรฟฮอตเศษซากเงาของไอ้พวกโลหะปีศาจโอเคมันจะต้องลงหรือเปล่าแคมป์ไฟอยู่ตรงนู้นตรงนี้เป็นเกรฟฮอตต้องลงไปทางนี้โอเคเดี๋ยวไปเซฟก่อนแล้วค่อยลงไปเกรฟฮอตมันต้องเป็นทางที่โอเตอร์เคยบอกแน่เลยบานุกต้องมาแถวนี้โอเคเอาไว้ก่อนนะครับข้างบนน่ะไปข้างล่างก่อนตามเควสหลักเราไปเราเอาสไตรเดอร์เอ้ยไม่ใช่ชาร์เจอร์ลงไปได้ไหมไปลูกโหลดไปดิไปได้ลูกวิ่งยากโอเคเขาไม่ได้โอเคเข้าไปเองก็ได้เกรฟฮอตสวัสดีมีใครโอ้โหพวกนี้อยู่ข้างในด้วยจับไปครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันอะไรเนี่ยลูเชเนนฟิโอน่าโอ้โหผู้หมวดฟิโอน่านี่มันศพใครเนี่ยจ่ากัปตันยิงก่อนยิงมันเลยโอ้มันระเบิดยิงที่หัวโอ๊ยไม่ตายด้วยยิงแรงจังเฮ้ยไม่ใช่ยิงแรงถึกจังโอเคพวกนั้นไปละ Operation Enduring Victory คืออะไรวะอดทนเพื่อชัยชนะอย่างนี้ปะเก็บยาก่อนนะครับลูเทนเนนต์เสียงอะไรวะ status kill in action ยาน่าอ๋อน่าจะเป็นไฟเสียงของคนตะกี้นะครับ silence you getting this silence ได้ข้อมูลนี้เปล่ามันคืออะไรสารทหารเหล่านี้พวกเขาตายที่นี่คนก็ตายกันตลอดนะไปกันต่อเถอะจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่รู้แค่ว่าคนตายมันไม่ช่วยอะไรนะครับไซเลนน่าจะแบบเจอมาเยอะแล้วแค่รู้ว่าคนตายมันไม่ช่วยอะไรอยู่แล้วต้องไปทางไหนเนี่ยทางเข้าหลักใช่ไหม Operation Enduring Victory อดทนเพื่อชัยชนะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ตายมัวแต่อ่านซับ มาครับเอาใหม่
ดีนะมันไม่ต้องให้มาเคลียร์ใหม่ Operation อดทนเพื่ออยู่รอดปฏิบัติการอดทนเพื่ออยู่รอดหมายความว่าไงเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นยังไงมันจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเนี่ยโอเคเราต้องทำไงครับกระโดดไปเหรอโอเคยังไม่หล่นไปตายอีกวู้ฮู้ข้างหลังมีอะไรให้เก็บหรือเปล่าโอ้แต่หล่นไปนี่แบบไปทางนี้ดีกว่าครับตามทางไปเควสหลักมันไม่ค่อยมีอะไรให้สำรวจหรอกปะนี่น่าจะเป็นที่ที่ทหารพวกนี้หลับอยู่คล้ายๆกับในหัวใจพ่อแม่ปะเก็บล็อกมีอะไรอีกไหมไม่มีนะครับไปกันต่อดีกว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่เนี่ยสะสมล็อกไปวิ่งการจัดการแถวเนี้ยมีแต่โลหะทั้งนั้นเลยนี่มันเป็นโลกแห่งโลหะงั้นเหรอพวกนี้น่าจะอยู่กับโลหะมานานอะไรประมาณนี้เออลงไปได้หรือเปล่าเนี่ยไปทางไหนครับไม่มีที่ให้ไปแล้วปะนี่มันเตียงอาจจะเป็นห้องของหัวหน้าโอเคน่าจะลงทางนี้แหละเห็นเป็นสายเหลืองๆเนี่ยจัดไปครับเอาแล้วไงประตูแดงแสงสีแดงน่ะสายพวกนี้น่าจะพาเราไปสู่แหล่งพลังงานได้สแกนก่อน power cableเอาแล้วไงปริศนาท้าประลองรับสมองโอเคเป็นข้อมูลที่น่าจะช่วยได้เยอะแต่เราจะไปยังไงทางนั้นอ๋อไปทางนี้นะครับกระโดดฮึบปีนขึ้นเลยเอลอยไม่ได้เห็นไอ้พวกอย่างนี้ตั้งแต่เป็นเด็กมันจะเป็นโค้ดอะไรบางอย่างฉันชวนควรจะสแกนอ็อบเจกต์แถวสแกนสิ่งรอบๆแถวนี้ให้หมดมีข้างล่างก็มีนะครับโอเคทำพัซโซ่ก่อนลงซ้ายขวาใช่ไหมซ้ายแล้วก็ขวาได้ไหมอ้าวนี่ไงสายไฟจ่ายแหล่งพลังงานละกลับไปดูกันดีกว่ากลับไปดูทางนี้ใช่ไหมหรือเราต้องลงไปข้างล่างโอ้ยโดดทำไมเนี่ยคราวนี้อะไรเนี่ยบนล่างล่างถูกไหมเอาละอีกสายหนึ่งอยู่ตรงโน้นนะครับโคดเน็กซัสไปแก้ปริศนาอันนี้มั่วปะเนี่ยโอเคมีไฟล์เสียงให้ฟังเฮ้ยถ้าอยากรู้ว่าฉันทำยังไงในการรีบูตมาอย่างนี้ทำอย่างนี้บนขวาซ้ายล่างบนขวาซ้ายล่างจริงๆมันบอกว่านกบินขึ้นเหนืออะไรเงี้ยผมแปลในหัวนะครับเอาละเรียบร้อยนกบินขึ้นเหนือในช่วงหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมแปลในหัวนะแปลไม่ทันแปลให้เป็นแบบคำสลาสลวยไม่ทันเสร็จแล้วไปเปิดประตูกันดีกว่าโอ้ของเปิดมาก็เจอของเลยครับไอ้พวกอีคิปแน่นอนเดี๋ยวก่อนอ๋อเลือดเต็มไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้น่าจะมีพวกอีคิปอยู่โอ้โหสวัสดีพี่น้องพวกอีคิปเพียบเลย
มีตัวถึกๆอยู่แถวนั้นโอเคตัวถึกอีกตัวอันนี้คนหนึ่งหมดแล้วปะน่าจะหมดแล้วเอาละยังไงต่อดีนี่มันตัวอะไรCorrupt Scrapper Scrapper อยู่ตรงนั้นนะครับงั้นก็ต้องเงียบๆเข้าไว้มีคนอยู่ในนี้จัดการมันก่อนเลย1ตัวเก็บครับเก็บยามาก่อนเผื่อได้บวกมีถังให้ด้วยเดี๋ยวปีนขึ้นไปทางนี้อยู่ที่สูงมักจะได้เปรียบมีหนึ่งตัวอยู่ข้างบนครับและอีกตัวหนึ่งก็อยู่ข้างบนซ่อนไว้มันจะเดินกลับมายังเนี่ยยังไม่เดินนะครับเฮ้ยจะกดพุ่งเหลาไม่ได้จะกดวิ่งปะทเอาแล้วไงตัวอยู่ในสถานที่ที่ลำบากเขาเรียกว่าอะไรสถานะที่ลำบากแล้วมันไม่สงสัยเฮ้ยมันเห็นแล้วโอ้ยเอาแล้วไงตัวอุ้ยโอ้โหหนีก่อนเลยวิ่งแล้ววิ่งมันมีปืนกลยิงระเบิดน้ำแข็งไฟมาไฟจับไปโอ้โหอุ้ยโอ้โหเครื่องจักรพังไปแล้วดีวิ่งหนีก่อนโอเคเดี๋ยวผมไม่มีอย่างอื่นแล้วตอนนี้ยิงอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันจะโดดใส่โอเคพังไปหมายถึงตายไปโดนไฟไหม Shadow Guide มีงั้นเหรอจะให้เงานำทางได้ไงเงาต้องตามหลังเราสิพี่อุ้ยเปิดก่อนได้เปรียบแล้วถอยยิงที่หัวยิงอีกที มันหลบธนูได้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวก่อนอุ้ยเล็งแม่นๆโอเคเยี่ยมขาดอีกตัวยังไม่ตายอีกโอ้โหโดดยิงลอดรูเป็นไงล่ะเทพแค่ไหนโอ้เกือบตายจะกดกิ้งไปกดวิ่งปุ่มก็อยู่ใกล้ๆกันยาเต็มละไม่เอาจะเอานี่เก็บของเนี่ยมีกล่องเยอะแยะไปต่อครับมีของให้เก็บอีกแล้วเก็บก่อนไม่มีอะไรแล้วครับไปต่อ Grave Hot เราจะไปยังไงจากทางนี้โดดไปเหรอเฮ้ออ๋อโดดได้โอ้โหนึกว่าจะตายโดดเฮ้อเกาะได้ไงเนี่ยค่อยๆ อ้อมไปทางไหนต่อขึ้นบนใช่ไหมโอเคมาถึงแล้วสแกนห้องหนึ่งทีโหอะไรบ้างเนี่ย voice mail เพียบเลยเหมือนเป็นสเตชันทำงานของแต่ละคนน่ะโอเคครับมีโฮโลโปรเจคเตอร์สแกนก่อน
โอเคน่าจะได้แปลยาวๆอีกทีหนึ่งแล้วแบบนี้จัดไป What is this? ไอ้นี่มันอะไรกันเนี่ย It's a map. นั่นคือแผนที่ What? แผนที่ของอะไรอ่ะโลกของเราไงดาวดวงนี้เอลอยมันไม่ใช่แบนเอ้ย During eclipses the shadow cast on the moon is curved ตอนที่เกิดจันทรุปราคาเนี่ยมันเป็นโค้งๆใช่ไหมมันไม่น่าจะแบนอยู่แล้วว่าอยู่แล้วเชียวหุ่นยนต์ของฟาโรห์เนี่ยกระจายไปทั่วโลกแล้วก็กัดกินไปทั่วโลกแต่ว่าอลิซาเบธเนี่ยหยุดมันไว้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ยังไงกันแน่โอเคคำถามก็เป็นแบบเดิมรู้เพิ่มขึ้นแค่ว่าหุ่นยนต์มันไปทั่วโลกคำถามคืออลิซาเบธหยุดได้ยังไงมันชื่อฟาโรห์มันไม่ได้ชื่ออะไรนะที่ผมเดาไว้ตะกี้ก่อนลงมาที่นี่โอ้โหมียาอย่างนี้มีกระเป๋าแบบนี้โอ้ยเจอบอสไม่ก็เจอฝูงใหญ่แน่นอนมาเลยครับระเบิดชิลวอเตอร์เดี๋ยวก่อนนะลบแคสเตอร์ไม่น่าจะได้ใช้ครับเปลี่ยนออกก่อนเปลี่ยนเป็นทริปแคสเตอร์ไม่ได้ซื้อทริปแคสเตอร์ดีๆมาด้วยเอานี้แล้วกันนะสลิงระเบิดถ้าไหนๆก็ใส่ละใส่พาร์ทให้มันหน่อยไหมเหลือแต่พาร์ทแบบนี้โอเคไม่เป็นไรใส่ไปเถอะสลิงระเบิดพร้อมครับอันนี้ใช้เยอะสุดแล้วอันนี้สติ๊กกี้บอมอันนี้เป็น proximity สติ๊กกี้ก็ยิงติดแปะนะครับส่วน proximity ก็ยิงเป็นกับดักได้ให้คนเดินมันเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ลุยเอาละมาถึงแล้วโอ้โหอย่าบอกนะว่าไอ้นี่คือบอสมันจะสู้ได้ยังไงเนี่ยอย่าเลยอย่าใช่บอสเลยถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้นี่ไงล่ะอีคลิปพวกอีคลิปขุดซากของโลหะปีศาจมันพวกนั้นไม่คิดเลยใช่ไหมว่าจะปลุกให้มันตื่นขึ้นมาระวังหน่อยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนี่ไงล่ะเดดวิงเกอร์ตัวที่2ตื่นแน่นอนสภาพนี้ยังใหม่อะเดดวิงเกอร์เนี่ยเอาแล้วไงล่ะเครื่องจักรพร้อมพระอาทิตย์และเงาสั่นเงี้ยสแกนก่อนสแกนโอ้โหแล้วพวกนี้ก็เชื่อฟังเอ้ยแล้วมันก็เชื่อฟังไอ้พวกนี้เลยเหรอโอ้ยอดมากเปิดก่อนไม่น่าได้เปรียบต้องหาที่ซุ่มดีๆโอเคครับคุณผู้ชมธนูยาวเพื่อการสไนเปอร์ที่สมจริงนั่นแหละเดี๋ยวนะมันมีอีกปะมีแค่นี้เหรอจัดการคนให้หมดจะได้จัดการเดฟบิงเกอร์ได้ง่ายๆเอ๊อะไรตรงนั้นอะอะไรเหลืองๆแป๊บหนึ่งนะครับมันจะเห็นเราปะไม่น่าจะเห็นนะเดี๋ยวจัดการคนนี้ก่อนซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วยิงโอเคเล็งที่หัวนี่เราทำอะไรได้อ๋อลงไปได้ใครมันจะลงไปเราก็ต้องสู้อยู่บนนี้ใช่ไหมอยู่ข้างบนได้เปรียบครับเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ทำดาเมจตรงนี้แพ้เกาะแตกไม่แพ้ไฟไม่แพ้อะไรเลยเหรอแต่ตัวมันแพ้สายฟ้ากับไฟนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนยิงคนให้เยอะที่สุดก่อนอยู่หลังซากอ่ะโอ้โหสองคนเลยไอ้พวกนี้ก็ได้เปิดก่อนเอ้ยเปรียบนั่นแหละพวกนั้นรู้ซะงั้นโอเครู้ก็รู้ยิงก่อนสิจ้าโอ้โหเฮ้ยโอ้โอเคมันพังได้นึกว่าพังไม่ได้เ
ย่างว่านะเกมเก่าสแกนก่อนโอเคก็คือต้องยิงไอ้คนที่อยู่ไกลๆก่อนนะครับจัดไปคนนี้ก่อนเลยโอเคเสร็จแล้วก็คนนี้เยี่ยมไม่มีใครเห็นเอาละต่อไปคนไหนคนนู้นอยู่ตรงนู้นย่องไปก่อนเราตกลงไปเราตายเลยอ่ะไปอย่างนี้ใช่ไหมลงไปเลยก็ได้มันไม่น่าจะเห็นจริงๆมันควรจะเห็นนะเนี่ยแต่มันไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับดีแล้วหาไลท์แท็กเดี๋ยวยิงพวกนี้ก่อนยิงที่หัวโอเคต่อไปก็วางระเบิดไปให้ทั่วโอเคมันมาแล้วเดี๋ยววิ่งก่อนระเบิดลบเหลือมันตัวเดียวแล้วโอเคครับคุณผู้ชมจัดไปวัยรุ่นโอ้โหเติมเลือดด่วนอย่าตายไม่เอาไม่ตายตายแล้วจะแย่ยิงนี่มันเปิดฉากแล้วโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยมันโอเวอร์ฮีตอุ้ยไหนบอกว่าโอเวอร์ฮีตไงโอเคโอเวอร์ฮีตแล้วยิงระเบิดนี่แหละผมไม่แพ้ระเบิดเลยอะแพ้อยู่แหละกระสุนช็อคได้ปะช็อคโอเคช็อคโอ้ยเติมยาแล้วช็อกอีกทีเร็วๆโอเคติดช็อกแล้วยิงอ้าวเข้าไปได้เสียบได้ปะเสียบไม่ได้โอ้ผมยิงรัวมากยิงไปอุ๊ยโอ้โหโอเวอร์ฮีทแล้วใช่ไหมโอเวอร์ฮีทแล้วก็ยิงนั่นแหละโอเคโอ้นึกว่าจะไม่รอดพวกนี้มันทหารเมื่อนานมาแล้วทหารที่นานเขาเรียกว่าอะไรนะทหารจากยุคเก่าอ่ะเขาต้องสู้กับไอ้พวกนี้เป็นร้อยเลยเหรอเขาสู้กันได้ยังไงเขาก็มีอาวุธที่ดีกว่าไหมเขาก็มีนิวเคลียร์อะไรเงี้ยโอเคเอาของเกินไปก่อนจัดไปครับสู้เสร็จแล้ว
ของก็เอามาแล้วนะเดี๋ยวขอไปดูของตรงไอ้พวกนั้นที่ตายแป๊บหนึ่งนะศพพวกนั้นอะศพพวกนั้นน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะงกคนมันงกตรงนี้ปะที่เราลงมาไม่น่าใช่นะเนี่ยไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยเอ้าได้ของเฉยไอ้พวกนั้นอยู่ไหนอะศพพวกนั้นอะตรงนี้ปะนี่ไงของมีของเพียบเลยฟาร์มแป๊บโอ้ยฮึบอ๋อของไอ้นี่เราเก็บแล้วกล่องลอยอยู่ได้ไงบนอากาศอย่าไปว่าเขาเลยเกมสมัยก่อนเกมมันก็นานแล้วแหละแต่ของเพียบอย่างนี้ไม่เก็บไม่ได้นะครับไปไปต่อกันดีกว่ามืดคงไม่เจออะไรอีกใช่ไหมพอแล้วแหละเนาะไปต่อเลยวิ่งเอ้ามาห้องนี้อีกแล้วมีของนะครับเก็บก่อนเดี๋ยวคัตซีนไม่ได้เก็บเยี่ยมมากจัดเลยมาดูกันเกิดอะไรขึ้นนั่งประชุมขอบคุณมากดร.โซเบกกรุณานั่งสิขอบคุณเธอเนี่ยนะดร.โซเบกเนี่ยอธิบายสถานการณ์ได้เคลียร์มากเลยนะแล้วก็ทางเลือกเนี่ยเรามีไม่กี่ทางก็แบบว่า my god มันไม่มีการโต้เถียงอะไรทั้งนั้นแล้วเห็นตัวเลขแล้วนี่ฟาโรห์ความเสียหายเนี่ยมันชดเชยอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเราต้องจัดการซีโร่ดอนเท่านั้นถ้าไม่งั้นต้องล้างด้วยเลือดโอ้ไม่นะถ้าเราอัปเกรดกองทหารเราเนี่ยเราอาจจะจัดการได้When it comes to hacking, this rogue swarm is an apex predator. หุ่นยนต์เนี่ยมันฉลาดกว่าคุณเยอะเราแฮกเข้าระบบมันไม่ได้แน่นอนแล้วมันจะแฮกพวกเราแทนแต่เนี่ยเรากำลังส่งพลเรือนไปสู่การบดขยี้โอ้มันผลิตตัวเองได้เร็วมากโปรเจกต์ซีโรดอนเท่านั้นคือทางเลือกที่เหลือของเราถ้าเราใช้เร็วกันเนี่ยแล้วก็บอกพวกเขาว่าจะยิงได้ที่ไหนอาวุธลับสุดยอดเนี่ยจะช่วยเราได้แต่ไม่นานยังไงซะเราก็สู้เครื่องจักรนี้ไม่ได้นะครับนี่มันแผนสงครามตรงไหนเนี่ยนี่มันอาชญากรรมสงครามชัดๆคือต้องอดทนไว้จนกว่าไอ้มันเลยเรียกว่าโปรเจกต์ Operation Enduring Victory นะครับคืออดทนจนกว่าจะชนะซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วพวกนี้มันไม่อยากรอนะครับYou'll get your dream team, Canton. Then I'll be off. เหมือนจะเอาทีมไปทำอะไรสักอย่างมีทั้งอัลฟาและเบต้าทีมก็คือบอกไม่ได้อยู่ดีอ่ะ Orbital Launch Bay มันคืออะไรกันแน่ฐานปล่อยจรวดเข้าสู่วงโคจรนะครับแล้วอลิซาเบธทำอะไรเนี่ยโอเคจริงๆเอลอยสรุปให้แล้ว คือแบบว่ามันไปทั่วโลกแล้วอ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วอลิซาเบธก็มาเสนอแผนซีโรดอนให้กับพวกกองทหารโอเคเราต้องไปหาออร์บิทัลลอนช์เบสโอเคเดี๋ยวฉันจะเช็คที่ Data ให้เช็คข้อมูลมันแย่ไหมมันอยู่ข้างใต้ซิตาเดลวิหารของซันฟอร์
โอ้โหเมืองหลวงของไอ้พวกชาโดคาจาเนี่ยนะบุกเข้าไปนี่ไม่ง่ายแน่แน่วิหารพวกนั้นเนี่ยมีอียิปต์เต็มไปหมดถ้าพวกนั้นเห็นเธอเฮดิสก็เห็นเธอเหมือนกันและมันจะสั่งฆ่าเธอแน่แน่โอเคต้องไปปลดโฟกัสของพวกมันนี่ใช่ไหมทำไม่ได้หรอกโฟกัสอะเยอะเกินไปแล้วมันติดต่อกันได้ง่ายๆเลยนะเพราะมันใช้โฟกัสมันมีเน็ตเวิร์กด้วยเน็ตเวิร์กมันคืออะไรอ่ะโอเคนึกถึงแย่แมงมุมที่ต่อกันไปทั่วก็คือมันอธิบายอินเทอร์เน็ตให้เอลอยฟังนั่นเองนะครับโอเคแล้วเราจะตัดการเชื่อมต่อยังไงเนี่ยโอ้โหเราต้องคราชทั้งเน็ตเวิร์กได้ใช่แล้วมีทางอยู่มีจุดอ่อนในเน็ตเวิร์กนั้นชี้ทางไปสิเดี๋ยวฉันจะส่งโลเคชันไปให้ไปที่นั่นเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไงต่อโอเคครับซิโรดอนคืออะไรกันแน่ซูเปอร์เวพอนของอลิซาเบธที่สร้างขึ้นมามันคืออะไรหวังว่าเราจะไม่ต้องไปหยุดไอ้พวกนั้นอีกครั้งไปครับรวยเลยไม่น่าจะมีของอะไรให้เก็บใช่ไหมน่าจะลงไปทางนี้แหละโหนเชือกฉันจะลงไปได้ยังไงเนี่ยโอ้นี่จะต้องสนุกมากแน่ๆโอ้โหคือแบบห้อยเชือกลงไปตามขาของเดดเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้โหนึกว่าจะล่วงกล้าทำได้ยังไงเนี่ยอยากเล่นอีกรอบจังถ้าไม่ต้องปีนขึ้นไปยากๆอ่ะนะก็คือกว่าจะปีนขึ้นไปได้นะครับโอเคครับสรุปก็คือไม่รู้อยู่ดีรู้แค่ว่าอลิซาเบธไออลิซาเบธโซเบกเนี่ยมันมาทำคือเรารู้สถานที่ต่อไปฐานปล่อยจรวดขึ้นวงโคจรนะครับเขาจะปล่อยจรวดขึ้นไปทำอะไรเราก็ไม่รู้นะต้องไปหาคำตอบกันต่อในพาร์ทถัดไปนะครับส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ